มีคนคิดถึงคลิปแกะกล่องพัสดุสตูดิโอมือ2กันไหมคะคลิปนี้จะพามาแกะกล่องพัสดุสตูดิโอมือ2แบบหลายกล่องมากๆเลยค่ะไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่กล่องใหญ่กล่องนี้เลยนะคะทุกคนเห็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันที่จริงของข้างในไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่เจอยัดไส้มาเต็มเลยแม่ค่ะก็ประหยัดบับเบิ้ลเกินใส่แต่ขยะมาให้ทั้งนั้นเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะโดนหลอกซะแล้วนะคะเห็นมีแต่ขยะเต็มกล่องเลยและของที่เราสั่งมานะคะทุกคนน้องจะเป็นลิ้นชักเด็กค่ะอันนี้จะเป็นมือ2นะคะตัวกระจกก็หายไปแล้วพอดีว่าเห็นแล้วน่ารักดีนะคะก็เลยจะซื้อมาตั้งโชว์ของค่ะเรามาดูกันที่กล่องถัดไปนะคะอันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นถึงซื้อมาสงสัยจะเป็นช่วงข้างรักไมเมใหม่ๆค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะมาดูกันที่พัสดุกล่องถัดไปดีกว่ากล่องที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นพวงกุญแจแล้วก็กระดาษโน้ตน่ารักน่ารักค่ะส่วนอันที่ชอบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นไดอารี่ค่ะทุกคนก็คือเล่มนี้นั่นเองเล่มนี้ที่ได้มานะคะจะบอกว่าเป็นมือ2นะคะทุกคนแต่เป็นมือ2ที่เจ้าของยังไม่เคยใช้เลยค่ะเป็นสินค้าเก่าเก๋ด้านในเขาก็จะมีกระดาษมาให้นะคะกระดาษอันนี้ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนออกได้นะคะส่วนปากกาอันนี้ก็มีเข้าเซตเลยค่ะไปต่อกันที่พัสดุชิ้นต่อไปเลยนะคะอันนี้ถ้าเราไม่ผิดก็น่าจะเป็นไดอารี่เหมือนเดิมค่ะแต่ไดอารี่เล่มนี้ก็คือรักมากนอกจากปกจะน่ารักแล้วนะคะไส้ข้างในก็คือน่ารักด้วยค่ะว่าแต่ซองอันนี้คืออะไรคะไม่มีอะไรค่ะน้องก็คือเป็นซองเปล่าๆเลยค่ะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมใส่ไว้ทำไมไปต่อกันที่พัสดุชิ้นต่อไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนค่ะเพราะว่าตัวเองมีแล้ว1อันแล้วคือใช้ดีมากๆก็เลยประทับใจและของชิ้นนั้นก็คือเลโก้มายเมโลดี้ค่ะทุกคนเพื่อนเราก็ชอบสีชมพูเหมือนกันนะคะเราก็เลยจัดมาให้เพื่อน1อันน้องจะเป็นเลโก้ปฏิทินนะคะทุกคนใครกำลังเล็งอยู่ก็แนะนำให้ไปตามด่วนเลยพัสดุชิ้นต่อไปก็จะเป็นไดอารี่มายเมย์อีกแล้วค่ะทุกคนไดอารี่อันนี้เนี่ยน้องก็จะพลุงพลังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราตัดสายทิ้งก็น่าจะใช้ได้แล้วด้านในไดอารี่อันนี้นะคะเปลี่ยนไส้ได้เหมือนเดิมค่ะเขาไม่ได้มีไส้มาให้นะคะมีแค่หน้าปกมาให้2อันค่ะและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราได้มาในรอบนี้นะคะทุกคนแต่ละชิ้นก็คือน่ารักแล้วก็สีชมพูถูกใจทั้งนั้นเลยค่ะใครที่รอดูแกะพัสดุมือ2ของซาริโอเนี่ยรอดู EP ถัดไปได้เลยค่ะ